Google ล็อกเป้าคว้าตัวคาเซมิโร่เสริมแกร่งไบเยิร์นมิวนิกซัมเมอร์นี้สื่อเยอรมนีรายงานโทมัส Google ผู้จัดการทีมไบเยิร์นมิวนิกล็อกเป้าคาเซมิโร่กองกลางแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเป็นเป้าหมายเสริมทัพในตลาดซัมเมอร์นี้ทูเคิลเพิ่งเข้ามารับงานกุนซือไบเยิร์นแทนที่ยูเลียนนาเกลมันที่โดนปลดออกจากตำแหน่งเมื่อช่วงปลายเดือนมีนาคมที่ผ่านมาถึงกระนั้นเขากลับพาเสือใต้ทำผลงานได้ไม่น่าประทับใจนักด้วยสถิติชนะ2เสมอ2และแพ้3นัดทุกรายการจากผลงานที่ออกมานั้นส่วนหนึ่งมาจากการที่ทูเคิลยังไม่ได้เสริมทัพในตำแหน่งที่ตัวเองต้องการซึ่งคาดว่าในช่วงตลาดซัมเมอร์นี้เขาจะทำการผ่าตัดทีมครั้งใหญ่เพื่อเตรียมพร้อมสำหรับฤดูกาลหน้าล่าสุดคิกเกอร์เปิดเผยว่าเฮดโค้ชวัย49ปีได้แสดงความสนใจคว้าตัวคาเซมิโร่มิดฟิลด์ตัวรับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดมาเสริมทัพเนื่องจากเจ้าตัวมองว่าดาวเตะทีมชาติบราซิลรายนี้เป็นผู้เล่นที่มีประสบการณ์ที่จะช่วยผลักดันห้องแต่งตัวพร้อมมองว่าเป็นเป้าหมายหลักในการสร้างทีมใหม่ด้วยทั้งนี้คาเซมิโร่วัย31เพิ่งย้ายจากเรอัลมาดริดมาอยู่กับแมนยูไนเต็ดในฤดูกาลนี้ซึ่งเจ้าตัวก็กลายเป็นแกนหลักของทีมทันทีพร้อมมีส่วนสำคัญในการพาปีศาจแดงคว้าแชมป์คาราบาวคัพมาครองปวีเจ็บส้นเท้าจำใจถอนตัวแบดมินตันชิงแชมป์เอเชียพรปวีช่อชูวงมือ10ของโลกชาวไทยเจ็บส้นเท้าที่เพิ่งจะเอาชนะกีโซนาเซวาดูไรจากมาเลเซียในการแข่งขันรอบแรกจำใจต้องถอนตัวแบดมินตันชิงแชมป์เอเชียความเคลื่อนไหวการแข่งขันแบดมินตันชิงแชมป์เอเชีย2023รายการดูไบแบดมินตันเอเชียแชมเปี้ยนชิพทำการแข่งขันระหว่างวันที่25ถึง30เมษายนนี้ที่ดูไบสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์หมิวพรปวีช่อชูวงมือ10ของโลกชาวไทยที่เพิ่งจะเอาชนะกีโซนาเซวาดูไรจากมาเลเซียในการแข่งขันรอบแรกเมื่อวันที่26เมษายน2566ที่ผ่านมาล่าสุดพรปวีได้ประกาศถอนตัวออกจากการแข่งขันเป็นที่เรียบร้อยแล้วเนื่องจากมีอาการบาดเจ็บพรปวีเปิดเผยว่าเหตุของการถอนตัวเนื่องจากมีอาการตึงที่ข้อเท้าเล็กน้อยจากการลื่นในระหว่างการฝึกซ้อมเนื่องจากสภาพพื้นสนามที่ค่อนข้างลื่นก่อนจะมีอาการบาดเจ็บส้นเท้าข้างขวาหลังจบการแข่งขันรอบแรกได้ปรึกษากับทางโค้ชท็อปภควัตวิไลลักษณ์แล้วโค้ชท็อปมีความเห็นว่าสมควรเซฟร่างกายเอาไว้ให้พร้อมเล่น 100% ในรายการสำคัญที่จะมาถึงที่ต้องแข่ง5สัปดาห์ติดกันสกีฬามวยอาชีพร้องกกท.ตรวจสอบกติกาวันแชมเปี้ยนชิพจัดมวยไทยสมาคมกีฬามวยอาชีพแห่งประเทศไทยอัดแหลกวันแชมเปี้ยนชิพใช้คำว่ามวยไทยไม่ได้จี้กกท.เร่งตรวจสอบกฎกติกาข้อปฏิบัติชาติซ้ายนายสมชาติเจริญวัชรวิทย์นายกสมาคมกีฬามวยอาชีพแห่งประเทศไทยจัดการประชุมใหญ่สามัญประจำปี2566เมื่อช่วงบ่ายวันพฤหัสบดีที่วันที่27พฤษภาคม2566ที่ห้องประชุม217โซน E5 สนามราชมังคลากีฬาสถานกกท.โดยมีกรรมการบริหารและสมาชิกเข้าร่วมประชุมครบองค์ประชุมสำหรับการประชุมครั้งนี้มีวาระสำคัญเกี่ยวกับเรื่องต่างๆโดยเริ่มจากการแจ้งผลงานในปี2565ที่ผ่านมาและแผนงานที่จะทำในปี2566
รวมทั้งให้สมาชิกสโมสรได้แจ้งปัญหาให้กับทางสมาคมได้รับทราบขณะที่การประชุมได้มีการพูดถึงการแข่งขันมวยวันแชมเปี้ยนชิพที่มีการชกมวยไทย3ยกใส่นวมเปิดนิ้วแล้วมาใช้คำว่ามวยไทยซึ่งไม่น่าจะใช้คำว่ามวยไทยเพราะไม่ใช่การแข่งขันมวยไทยสมาชิกต่างเห็นพร้อมไม่อยากให้คำว่ามวยไทยถ้าจะใช้คำว่ามวยไทยต้องปฏิบัติให้เหมือนกับการแข่งขันมวยไทยตามพ.ร.บ.กีฬามวยซึ่งกติกาการชกของวันแชมเปี้ยนชิพไม่เกี่ยวกับทางสมาคมแต่ต้องไปเสนอกับทางสำนักงานคณะกรรมการกีฬามวยนอกจากนี้ยังมีการเอาเยาวชนอายุ 16-17 ปีมาชกซึ่งเป็นสิ่งที่ไม่พึงระวังเรื่องสุขภาพมากกว่าปกติด้วยนายสมชาติกล่าวว่าในเรื่องของวันแชมเปี้ยนชิพจะใช้คำว่ามวยไทยไม่ได้ถ้าจะชกจะต้องไม่ใช้คำว่ามวยไทยทางสมาคมได้แจ้งไปทางสำนักงานคณะกรรมการกีฬามวยรับทราบแล้วเนื่องจากทางสมาคมไม่มีอำนาจห้ามไม่ให้มีการชกอยากฝากถึงผู้ที่มีอำนาจช่วยดูแลแก้ไขจุดนี้เนื่องจากมวยไทยเป็นซอฟต์พาวเวอร์สำหรับคนต่างชาติที่มาเมืองไทยอยากมาดูมวยไทยอัตลักษณ์เดิมเพราะว่าเป็นมวยไทยเป็นศิลปะที่สวยงามทางการกีฬาแห่งประเทศไทยและสำนักงานคณะกรรมการกีฬามวยควรจะแก้ไขตรงจุดนี้ทางสมาคมได้แจ้งไปทางผู้จัดด้วยแล้วอยากฝากถึงทางสำนักงานคณะกรรมการกีฬามวยถ้าทางผู้จัดไม่แก้ไขก็ไม่ควรออกใบอนุญาตให้การชกของทางวันแชมเปี้ยนชิพในส่วนของการชกที่ไม่ตรงกับกติกาเริ่มจากการพันมือมีนิ้วโผล่มันอันตรายถ้าไปจิ้มตาก็จะเกิดอันตรายกับคู่แข่งส่วนนวมมันต้องมีกำหนดน้ำหนักเท่านี้ใช้นวมแบบนี้หนาขนาดนี้แต่ของทางวันไม่ใช่ใช้เป็นหนังและไม่ตรงตามกติกาเวลาชกแตกตลอดบางคนได้รับบาดสาหัสก็มีอยากให้แก้ไขให้ตรงกับกติกามวยไทยเพื่อที่จะเป็นการอนุรักษ์ศิลปะมวยไทยได้อย่างถูกต้องนอกจากนี้ทางสมาคมได้พร้อมรับข้อร้องเรียนปัญหาต่างๆเกี่ยวกับวงการมวยรวมทั้งข้อร้องเรียนจากนักมวยไทยทั้งนักมวยเก่าและนักมวยในปัจจุบันรวมทั้งคนในวงการมวยทุกคนอยากฝากถึงทางการกีฬาแห่งประเทศไทยสำหรับนักมวยเก่านั้นส่วนใหญ่มีฐานะยากจนอาจจะมีปัญหาเรื่องเงินในส่วนของเงินช่วยเหลือไม่อยากจะให้ล่าช้าหลังจากการเลือกตั้งได้รัฐบาลชุดใหม่แล้วอยากฝากถึงรัฐบาลชุดใหม่ขอให้คนที่มีความรู้เรื่องกีฬามาดูแลกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาในอดีตบางคนไม่มีความรู้แต่บางคนก็ดีมีการฟังและปฏิบัติตามคำแนะนำจากคนที่มีความรู้แต่บางคนไม่ใช่แบบนี้บางคนไม่มีความรู้และไม่ยอมรับฟังเหตุผลแต่จะทำตามแต่ความคิดของตัวเองที่ไม่ถูกต้องผมก็เป็นแค่ผู้น้อยไม่สามารถทำอะไรได้จ่าตู้กระดูกเหล็กจ่าสิบตรีทรงพลพงสว่างอุปนายกฝ่ายพัฒนากีฬามวยอาชีพกล่าวว่าการชกของทางวันแชมเปี้ยนชิพที่มาโฆษณาว่าเป็นมวยไทยแต่การแข่งขันกลับไม่ใช่มวยไทยแต่ใช้เงินมาเป็นสิ่งจูงใจซึ่งเป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้องเพราะชกไม่ตามกติกามวยไทยเป็นการทำลายศิลปะมวยไทยแต่เน้นในเรื่องของธุรกิจมากกว่าและตอนนี้วันแชมเปี้ยนชิพลามไปถึงมวยรากหญ้าเน้นใช้เงินมาเป็นแรงจูงใจมากกว่าทำให้คนเห็นแก่เงินแต่ไม่ได้คำนึงถึงกติกามวยไทยที่ถูกต้อง